ึ่งนัดได้วันเดียวกันคือวันที่16กันยาวันที่16กันยาเนี่ยจะต้องมีเจาะเลือดด้วยก็คือ16ใช่วันอังคารที่เที่ยงคืนใช่ค่ะก็วันที่16กันยาเนี่ยมาตอนเช้าให้มาแวะเจาะเลือดที่ชั้น2ก่อนนะคะใบเจาะตึกนี้ใช่มั้ยคะตึกตึกนี้ชั้น2นะคะคือใบนี้เป็นใบเจาะเลือด2ใบเอาไปที่ห้องเจาะเลือดเสร็จแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น3ชั้น3ไปที่ห้องตรวจโรคอายุรกรรมพยาบาลเขียนไว้ให้แล้วนะห้องตรวจโรคอายุรกรรมตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น3นะคะพอหลังจากตรวจของอายุรกรรมเสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งคืนประวัติพยาบาลเขียนดอกจันไว้ให้บอกว่ามีตรวจที่ห้องระบบประสาทต่อก็คือขอประวัติจากคุณหมอบอกคุณหมอว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจระบบประสาทต่ออยู่ชั้น3เหมือนกันแต่มันจะอยู่คนละฝั่งก็คือให้เดินไปอีกฝั่งนึงเนาะอันนี้เป็นของระบบประสาทนะคะกันนะคะวันเดียวกันใช่เลือดก่อนแล้วก็ไประบบประสาทเจาะเลือดก่อนไปอายุรกรรมไปอายุรกรรมก่อนเผื่ออายุรกรรมเสร็จแล้วค่อยไประบบประสาทเนาะเพราะว่าประวัติเนี่ยพยาบาลลงไว้ให้ที่อายุรกรรมมันจะขึ้นไปอายุรกรรมก่อนนะคะอันนี้พยาบาลแนบให้แยกกันเนาะเจาะเลือดจะเป็นของวันที่16คนละวันใช่ใบนัดกับใบต่อเลือดแล้วก็จะมีทำอันตราซาวด์หลอดเลือดแต่ว่าอันนี้นานหน่อยได้ปีหน้า17มีนาแต่มันจะเป็นใบเตรียมตัวคือเป็นใบนัดของเราให้เก็บไว้ดีๆเผื่อคุณหมออายุรกรรมถามจะได้บอกเขาได้ว่ามีนัดแล้วนะคะจ้ะถ้ามีปัญหาสงสัยอะไรโทรกลับมาที่023547600ต่อเบอร์ภายในเป็น93282นะคะจะเป็นเบอร์ของที่นี่ค่ะเผื่อจะสงสัยเนาะแล้วก็ยากลับบ้านจะมี4ตัวมันจะมีรายละเอียดของการรับประทานอยู่อันนี้ยาลดกรดทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเนาะยาละลายลิ่มเลือดนะทานหลังอาหารเช้า1เม็ดอันนี้ก็เป็นวิตามินบำรุงทานหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะแล้วก็ยาลดไขมันทาน1เม็ดก่อนนอนค่ะมีแค่4ตัวนี้นะให้กลับบ้านไปแล้วก็เดี๋ยวพอถึงวันตรวจของอายุรกรรมเดี๋ยวถ้าคุณหมอจะให้ตัวไหนต่อเดี๋ยวหมอสั่งยาให้เพิ่มเองจะยาให้ยืนที่ยาทุกคนฝากยาเองอันนี้กลับบ้านด้วยมาตรวจกันนะเสร็จแล้วพี่จะได้ตามกลับกันจังหวัดอ๋อค่ะงั้นรบกวนญาติลงชื่อให้พยาบาลหน่อยว่ารับยาไปแล้วจ้ะจะสะดวกกลับเลยไหมคะพยาบาลจะได้ตามรับประทานมาให้เดี๋ยวลงไปทำอะไรนะสแกนนิ้วทำอะไรได้ได้สะดวกเมื่อไหร่แจ้งพยาบาลอีกทีแล้วกันค่ะเดี๋ยวนี้เลยก็ได้อ๋อจะให้ตามรับประทานมารับเลยนะค่ะจะได้นั่งรถเข็นลงไปหรือว่าจะให้เดินลงไปแล้วแต่ญาติสะดวกมั้ยนั่งดีกว่าเนาะคุณลุงเดี๋ยวพยาบาลตามน้องอาหารมาให้นั่งรถเข็นไปเนาะจ้ะคุณหมอค่ะจะไม่ได้เลย